72จำพวกไม่รวมยะฮูดและนัสรอใช่ไหมไม่รวมครับเพราะอันเนื่องมาจากนบีได้พูดถึงยะฮูดและนัสรอไปก่อนแล้วยะฮูดกับนัสรอแตกออกเป็น71 72พวกเขาถูกกันไปออกแล้วและนบีบอกไงอิฟตารกัตสตัฟตาริกูหรืออิฟตารกัตอุมมติประชาชาติของฉันจะแตกเพราะงั้นนบีพูดถึงเฉพาะประชาชาติของท่านไม่ได้เกี่ยวกับยะฮูดไม่ได้เกี่ยวกับนัสรอและประเด็นที่เป็นทางรอดก็คือในเรื่องของอะกีดะห์ขอให้พี่น้องเข้าใจนะคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือก้าวแรกสิ่งแรกที่จะถูกสอบในวันกิยามะฮ์นะเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าเฮ้ยเคยเรียนท่องจำกันมาสิ่งแรกที่จะสูกสอบเรื่องละหมาดไม่ใช่เหรอมันพูดกับคนละงี้ระหว่างอะกีดะห์กับอิบาดะห์ในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์สอบอะกีดะห์ก่อนพอสอบอะกีดะห์ผ่านไปดูซิอิบาดะห์อิบาดะห์น่ะหลายเรื่องสอบเรื่องอะไรก่อนเรื่องละหมาดก่อนในหมวดอิบาดะห์สอบเรื่องละหมาดก่อนแต่หลังจากที่สอบเรื่องอะกีดะห์แล้วถ้าอะกีดะห์ไม่ผ่านอามันที่ขนไปนี่จบเลยมันไม่มีฐานอะไรที่จะมารองรับเพราะงั้นคนที่มีอะกีดะห์ที่มั่นคงที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะเผลอไผลไปทำมุอ์ซียัตบ้างเป็นไปได้ไหมหรือเวลาเรียนอะกีดะห์ถูกต้องแล้วกลายเป็นมะลาอิกะห์เลยไม่มีผิดเลยผิดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยอย่างนั้นป่ะไม่ใช่ก็ยังเป็นคนอยู่มุมินก็อาจจะเผลอได้ผิดได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ไปทำในสิ่งที่เป็นมุอ์ซียะห์สถานะของมุมินหล่นเป็นมุสลิมอาซีเอาละเลิกเตาบัตตัวเอาแต่อะกีดะห์ก็ยังอยู่นะอะกีดะห์ยังมั่นคงอยู่นะใช่ไหมอะกีดะห์ไม่ผิดเพี้ยนบอกงั้นต้องประคับประคองให้ดีเรื่องอะกีดะห์นี่แหละส่วนเรื่องอิบาดะห์เรื่องอะไรเรื่องมุอ์ซียะห์นี่ไม่ได้ชี้ช่องให้ใครไปทำชั่วทำผิดอะไรนะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดพวกเราต้องหนีห่างพยายามหนีห่างแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเพราะธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นบีบอกลูกหลานอาดัมผิดกันทุกคนแหละผิดทุกคนแต่คนผิดที่ดีที่สุดเป็นไงละเลิกตอบัตตัวซะตอบัตตัวซะแต่อะกีดะห์ต้องอยู่ให้มั่นคนที่รอดปลอดภัยที่นบีให้การรับรองคือคนที่มีอะกีดะห์เหมือนอย่างกับนบีเหมือนอย่างกับซอฮาบะห์อย่าไปเอาเรื่องขึ้นต้นเรื่องอะกีดะห์แล้วเวลาอธิบายไปลากเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรมากลบมั่วเรื่องอะกีดะห์หะดีษบทนี้เรื่องอะกีดะห์